สวัสดีค่ะพบกับรายการ Mission You Entertainment นะคะดิฉันป๊อปค่ะดิฉันนัทค่ะค่ะวันนี้จะมีข่าวร้อนนะคะที่เป็นกระแสนิยมมากจะเป็นข่าวอะไรไปไม่ได้นะคะสำหรับข่าวดีเจแมนนะคะเห็นขึ้น103ไลฟ์ FM ค่ะที่เพิ่งจะถูกนักข่าวถามไปว่ามีข่าวกับลูกทุ่งสาวใบเตยอาสยามงานนี้นะคะเราก็ต้องไปถามค่ะว่าเป็นข่าวนั้นจริงหรือเปล่านะคะหนุ่มแมนพัทรพลนินทกิจหรือว่าแมน AF4 ค่ะที่มาเอาดีทางด้านดีเจนะคะตกเป็นข่าวกับลูกทุ่งสาวใบเตยนุ่งสั้นนะคะซึ่งพอเจอตัวของหนุ่มแมนนะคะเราก็ไปสัมภาษณ์ค่ะแต่หนุ่มแมนนั้นดูตกใจมากค่ะและปฏิเสธว่าแมนบอกว่าใบเตยไปหาจริงค่ะแต่แค่ไปหาแค่ครั้งเดียวนะคะเอาขนมมาฝากค่ะส่วนความสัมพันธ์นะคะก็เริ่มจากการที่คุยทางอินสตาแกรมค่ะจะว่าไปแล้วนะคะหนุ่มแมนนี่ก็หน้าตาละไมคล้ายคลึงกับหนุ่มวีวีรภาพนะคะซึ่งไม่แปลกใจค่ะว่าทำไมสาวใบเตยนั้นถึงจึ้งนักจึ้งหนาตามไปถึงที่สถานีวิทยุนะคะก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะว่าข่าวทั้งสองคนนี้สุดท้ายจะเป็นยังไงค่ะค่ะสำหรับอีกประเด็นข่าวร้อนนะคะที่ตอนนี้สาดโคลนใส่กันผ่านทางอินสตาแกรมนะคะอีกคู่สำหรับอดีตคนเคยรักของคุณโบชยดากับคุณเพชรกรุณพลค่ะถึงแม้ว่าทั้งคู่จะรีบลบข้อความที่ไม่ทันความโวของล่าสุดของโบชยดาไปแล้วนะคะแต่ก็ได้ออกงานเปิดใจถึงเรื่องนี้ค่ะค่ะแล้วก็จบไม่สวยนะคะสำหรับอดีตคนเคยรักคุณเพชรกรุณพลกับคุณโบชยดาเหตุเกิดจากที่นักแสดงหนุ่มชายนะคะได้ไปออกรายการ Take Me Out ค่ะแล้วดันไปพูดออกอากาศว่าตนได้ถูกฝ่ายสาวทิ้งไปนะคะแล้วก็กลายเป็นประเด็นร้อนทำให้คุณโบชยดาไม่พอใจเกิดประเด็นไม่พอใจมาเลยทำเอาแล้วพูดว่าใครเป็นคนฝ่ายทิ้งก่อนนะคะแล้วทำเอาคุณเพชรกรุณพลฉุนขาดไปเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ขู่คุณโบชยดาว่าแคปหน้าจอข้อความที่เคยพูดกันไว้ว่าจะให้เอาออกมาแฉไหมนะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็ได้เจอคุณโบชยดาซึ่งได้มาออกงานครบรอบ8ปีร้านคาเฟ่ชินลี่นะคะก็เลยขอถามให้หายข้องใจค่ะค่ะเอาเป็นว่าไม่ขอพูดถึงอีกต่อไปนะคะส่วนในกรณีที่คุณโบชยดานะคะได้ควงแฟนใหม่หนุ่มแบงค์กฤษพลเสวตนันนะคะและลูกชายน้องอาชิร่วมทริปออกกับอดีตสามีเก่านะคะไปเที่ยวที่อเมริกาค่ะแล้วก็ฝ่ายสามีเก่าก็ได้ควงแฟนสาวคนใหม่คุณนาตาลีไปด้วยนะคะเป็นภาพที่เซอร์ไพรส์ที่หลายๆคนพูดถึงกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะว่าบอกว่าคุณโบชยดาและคุณเพชรกรุณพลเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนี้ก็ได้สามารถทำเพื่อลูกค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการก็หมดเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ